สู่เรียนรู้และพัฒนาชาวนารุ่นใหม่ของเรานะคะวันนี้เรามาเท้าความกันก่อนที่เราเผาถ่านค่ะนี่อันนี้เป็นถ่านเลยครับถ่านไบโอชาร์ค่ะหรือถ่านชีวภาพที่การเผาจากไม้ไผ่ที่เป็นวัสดุเหลือใช้ค่ะนี่ค่ะต้นถ่านวันนี้เราจะมาทำอะไรครับวันนี้เราจะเอามาปลูกต้นไม้ค่ะกับสิ่งที่เราได้ทดลองปลูกไปบ้างแล้วเห็นต้นพริกนี่นะคะดูโดยรอบโดยเปรียบเทียบเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะเพิ่มมูลค่ากับตรงนี้ได้ยังไงวันนี้ดิสเพย์นี่เพียบเลยนะครับใช่ค่ะแล้วเราจะมีสิ่งใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับว่าวันนี้เราจะมาทำอะไรกันนะครับใช่ค่ะ